แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เป็นมหากาพย์ใหญ่โตเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความทํานองว่าตัดพ้อบอกว่าถูกแพรวแสงทองเนี่ยนอกใจแล้วก็ออกมาระบายความรู้สึกคือยาวมากๆเลยค่ะบอกว่าเนี่ยร้องไห้มาหลายวันแล้วแต่ว่ามันก็ต้องเดินหน้าต่อไปคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่อยากจะลงดีเทลอะไรมากเพราะว่ามันก็ต้องแบบว่าต้องทำหน้าที่พ่อแม่ลูกอยู่เนาะบางทีอ่ะบางเรื่องอ่ะมันก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่ายิ่งโกหกไปเนี่ยคือบางทีมันอึดอัดแล้วมันก็ไม่ชอบด้วยนะคะเขาบอกว่าแต่ทุกอย่างมันก็คุยกันหมดแล้วแหละต่อจากนี้ไปเราคงเหลือแค่สถานะความเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นซึ่งแพรวเองก็ออกมาเปิดใจสาเหตุที่ตัวเองมีคนอื่นเหมือนกันนะคะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยไม่สนใจปล่อยปะละเลยไม่แคร์ความรู้สึกเลยรู้สึกเหมือนว่าสามีไม่รักล่าสุดทางด้านของน้ำตาลแสงทองน้องสาวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองเนี่ยก็ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เหมือนกันค่ะบอกว่าหนูน้องน้ำตาลน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรแสงทองฟินแลนด์ขอโทษพ่อแม่FCทุกคนชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าขอออกมาอยู่ในจุดที่สบายใจและไม่อึดอัดเรื่องนี้หนูได้มีการคุยกับพี่แพรวแล้วก็ปรึกษาพี่บิ๊กแล้วค่ะตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยังรักแล้วก็คิดถึงทีมงานทุกคนดีใจที่ครั้งหนึ่งได้เป็นส่วนหนึ่งของวงแสงทองฟินแลนด์แล้วก็ยังเคารพพี่แพรวเสมือนเดิมทุกอย่างแหละขอบคุณค่ะหนูมาด้วยกันก็กลับด้วยกันค่ะต่อมาเธอก็มีการออกมาโพสต์เพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่าใช่ค่ะหนูเสียใจที่ต้องออกจากวงสังคมที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีอ้อมกอด FC เงินมาลัยคือละหมื่นหนูตัดสินใจดีแล้วขอโทษที่ทำให้ผิดหวังค่ะแต่หนูมากับพี่หนูก็กลับกับพี่เหมือนประมาณว่าหนูมากับพี่หนูกลับหนูก็ต้องกลับท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้าใจเธอแล้วก็เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามทีเดียวค่ะ